Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคม2023ซีรีส์ความสำคัญของชุมชนแห่งพระกิตติคุณวันที่3 4วิถีแห่งการสามัคคีธรรมหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของการอาศัยอยู่ในชุมชนเกิดขึ้นในคริสตจักรยุคแรกตามที่อธิบายไว้ในพระธรรมกิจการของอัครทูตบทที่2ข้อ42ว่าเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานจากพระคัมภีร์ข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าผู้เชื่อในยุคแรกอุทิศตนให้กับวิถีปฏิบัติที่เรียบง่ายใน4ประการได้แก่การสอนการสามัคคีธรรมการหักขนมปังและการอธิษฐานเราทุกคนคงเห็นด้วยว่าการปฏิบัติทั้ง4เรื่องนี้ไม่ใช่วิธีการอะไรที่หวือหวาเป็นพิเศษแนวทางทั้ง4ข้อต่างเป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้ทั้งสิ้น 1. การสอนพระคัมภีร์เราได้มีส่วนร่วมในกลุ่มย่อยหรืออ่านและพูดคุยเรื่องพระคัมภีร์กับกลุ่มเพื่อนสนิทหรือไม่การอ่านพระวจนะส่วนตัวเพียงลำพังนั้นเป็นสิ่งดีอย่างแน่นอนแต่การได้เรียนรู้และการได้มีส่วนร่วมกับผู้อื่นก็มีความสำคัญต่อการขัดเกลาให้เกิดความเติบโตเช่นกัน 2. การสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมหมายถึงการมีสิ่งที่เหมือนกันหรือการมีส่วนร่วมกันการมีสังคมรวมถึงการมีมิตรภาพที่ดีเมื่อเรารายล้อมด้วยคนที่มีภาระใจเหมือนกันชุมชนก็จะมีส่วนในการสร้างชีวิตเพื่อเราจะออกไปเป็นพรและแบ่งปันความรักของพระคริสต์กับคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ 4. การหักขนมปังนักวิชาการบางคนกล่าวว่าการหักขนมปังหมายถึงการมีส่วนร่วมเพื่อระลึกถึงอาหารมื้อสุดท้ายขององค์พระผู้เป็นเจ้ากับเหล่าสาวกหรือพิธีมหาสนิทซึ่งหมายถึงการร่วมรับประทานอาหารด้วยกันเมื่อเรามารวมตัวกันที่โต๊ะอาหารด้วยกันมาแบ่งปันและรับประทานอาหารก็จะนำมาซึ่งความรู้สึกใกล้ชิดความรู้สึกปลอดภัยและการได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีกำแพงถูกพังทลายลงคนเปิดใจออกและมีการรักษาเยียวยาเกิดขึ้น 4. การอธิษฐานการอธิษฐานของผู้ชอบธรรมทั้งหมดล้วนมีพลังแต่การอธิษฐานร่วมกับผู้อื่นคือการยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ถักทอใจเราเข้าด้วยกันในแบบที่มีเพียงพระองค์เท่านั้นจะทรงกระทำได้ทั้งหมดนี้คือ4ขั้นตอนง่ายๆแต่นำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ทรงพลังซึ่งเราจะได้ศึกษาร่วมกันในวันพรุ่งนี้พระคัมภีร์กิจการบทที่16ข้อ32ถึง34ท่านทั้งสองจึงกล่าวสั่งสอนพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้นายคุกและคนทั้งปวงที่อยู่ในบ้านของเขาฟังในชั่วโมงเดียวกันของคืนนั่นเองนายคุกพาเปาโลกับซิลาสไปล้างแผลที่ถูกเคี่ยนและนายคุกก็รับบัพติศมาทันทีพร้อมกับทุกคนในครัวเรือนของเขาแล้วพาท่านทั้งสองเข้าไปในบ้านของเขาแล้วจัดอาหารเลี้ยงทั้งตัวเขาและครัวเรือนต่างปลื้มปิติเพราะเขาได้เชื่อถือพระเจ้าแล้วสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ชุมชนหรือกลุ่มย่อยของเราได้ทำตามวิธีการของคริสตจักรในยุคแรกมากน้อยเพียงใดมีวิธีการข้อใดที่เรารู้สึกอยากมีส่วนร่วมในกลุ่มสามัคคีธรรมของเรามากขึ้นหรือไม่เพราะอะไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราต้องการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของคริสตจักรยุคแรกและอุทิศชีวิตให้กับกลุ่มชุมชนแห่งความเชื่อหากวันนี้เรามีกลุ่มคริสเตียนที่อยู่ด้วยกันกับเราแล้วขอทรงช่วยเราให้มีวินัยในการปฏิบัติตามแนวทางทั้ง4นี้เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับกลุ่มสามัคคีธรรมในชุมชนของเราแต่หากเรายังไม่มีกลุ่มที่ผูกพันตัวขอพระองค์จะทรงนำเราให้ได้พบกับกลุ่มคนที่พร้อมต้อนรับเสริมสร้างและเติบโตร่วมไปกับเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ